องพึ่ง IMF คนไทยต้องเจ็บเพียงไหนคน60ล้านดวงใจดังเป็นคนโชคร้ายคอยดูเมื่อไรจะพ้นนี้ผลงานใครก็ตามใครทำก็ช่วยกันแก้ปัญหาหลวงตาเลยไม่รอรีท่านดังมวยขึ้นเวทีไม่สลบไม่นี้เคยดูทีวีเสนอข่าวสู้ต่อไปเลือดไทยสมัครสมานเลิกแบ่งชั้นหันหน้าต้านภัยพวกเรารวมจิตใจชาติไทยผู้ศาสนาด้วยผ้าป่าช่วยชาติของหลวงตาเราหลวงตาบัวผู้ชาติต้องผงาดเทียมเขาขอเงินทองทานโบสถ์เวียนตาไม่เอาด้วยเมตตาหมู่เฮาจึงคิดแบ่งเบาช่วยพันพรหลวงตายังมั่นใจหากชาวไทยเฉลียวคนเดียวไม่ได้แน่นอนผ้าป่าผ้าชาติหลุดทอนเกิดกุศลแน่นอนหลวงตาให้พรสุดแสนลืเสียให้พวกเขาพระเจ้าตากสินรวมได้ผลพี่น้องเราต่อสู้เพื่อเอาไทยกลับคืนฝากชีวิตฝากตายฝากคมมีดกรีดแทงพระเจ้าตากสินท่านยอมแลกด้วยชีวิตตั้งกองทัพรวมไพ่พลต่อกำลังสู้อีกคนพระเจ้าตากสินท่านสู้ตายเพื่อชาติไทยวันนี้ลองหันมองไทยของเราไม่ต่างกับคราวเสียกรุงศรีอิสรภาพพี่น้องไทยต้องริบหรี่ก็เราเป็นหนี้ต่างชาติเขาซึ่งในวันนี้ไม่มีพระเจ้าตากสินสู้นำแต่ในวันนี้เรามีหลวงตาท่านเป็นพระบวชเรียนสืบและสานพระศาสนาแต่ท่านมาท่าน
มาช่วยชาติไทยหลวงตามหาบัว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 ช่วยกันพี่น้องทุกคนรวมน้ำใจช่วยกันคงไว้ชาติไทยนี้รวมกองธรรมะตามดวงตาเร็วน้องพี่ช่วยกันวันนี้เพื่อชาติไทยอย่าให้ช้าเนิ่นนานต้องรวมแรงรวมใจตอบและกู้ชาติไทยกลับคืนมาแหล่งธรรมะร่มเย็นจะสืบสานต่อมาสืบต่อมาต่อมาคู่ชาติไทยรวมพลังกันเถิดนาเพื่อชาติไทยช่วยกันพี่น้องไทยช่วยกันบูชาไทยตับหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวในวันนี้ลองหันมองไทยของเราไม่ต่างกับคราวเสียกรุงศรีมีสารภาพพี่น้องไทยต้องรีบรีเป็นหนี้ต่างชาติเขาสิ่งในวันนี้ไม่มีพระเจ้าตากสินสู้นำแต่ในวันนี้เรามีหลวงตาท่านเป็นพระอวดเรียนสืบและสานพระศาสนาแต่ท่านมาช่วยชาติไทยแต่ท่านมาช่วยชาติไทยหลวงตามหาบุญมหาบัวหลวงตามหาบัวพระปริภูเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพภูเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริจนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังพระลังภวะตุสัพพมังขลังราคานตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภาวันตุเตYeah.
านด้วยความยาวเท่าไหร่เนี่ยความยาวสะพานมัน38เมตรครับผม38เมตรนี่ห้องนึงนี่จะห้องนึงมัน4เมตร4เมตรเจ็ดห้องข้างหลังเพิ่มข้างหลังด้วยนะครับข้างหลังอีก2ห้องครับนี่ข้างหลังนี่อีก2ห้องข้างหลังเก้าห้องครับเก้าห้องครับห้องละ4เมตรห้องละ4เมตรก็แต่ว่าห้องหน้าเนี่ยกว้างเป็น5เมตรครับนะห้องหน้ามันกว้างกว่าห้องในกว้างแค่2เมตร38เมตรพอดีครับนะกว้างกว่าห้องไหนแน่นอนข้างหลังนี่เป็นห้องนั่งห้องอะไรได้ประชุมได้ข้างหลังนู่นครับข้างหลังนี่นะข้างหน้านู่นนี่ข้างหลังพระดีกว่าเป็นห้องอีกห้องนึงครับห้องกว้าง5เมตรครับกรุงเทพมามากนี่นะกรุงเทพมาไม่น้อยนั่นเนี่ยเต็มหมดนะมองหน้านะเห็นแต่หน้ากรุงเทพทั้งนั้นมีแต่กรุงเทพมองไปไหนฮะวันนี้วันเสาร์เหรอเราก็ไม่ทราบวันเสาร์อาทิตย์วันนี้วันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์อังคารโอ้จำไม่ได้ไม่ได้ว่าวันเสาร์อาทิตย์อ๋อวันนี้วันเสาร์นะการถ่ายภาพก็จะถ่ายเกินไปนะควรสายตามากเดียวภาพที่ถ่ายไม่มีสถานนี้ลำคาญนะเป็นทีวีช่อง3เนี่ยเขามาถ่ายรู้ทีวีช่อง3เนี่ยเขามาถ่ายเองไม่ทราบเลยครับเนี่ยที่วัดของที่วัดนี่เป็นโทรทัศน์เพื่อจะทีวีที่เฉยครับผมนั่นเขาเป็นช่อง3ครับแต่นี่ไงเห็นติดตามแต่ถ่ายช่อง3ครับผมช่อง3ครับผมน่าจะเป็นช่อง3ช่อง3นี่ติดตามเลยมันเสียงอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้นะเสียงรั่นอันนี้มันกล้องด้วยฮะนั่นใช่มันกล้องเสียงมันเก็บเสียงได้ดีพูดอะไรกล้องอะไรห้องนี้มันเก็บเสียงได้ดีนะห้องนี้เก็บเสียงได้ดีใครพูดอะไรฟึกฟึกแฟกแฟกนิดหน่อยเสียงดังรั่นยินไหมล่ะให้ห้องนี้มันเก็บเสียงได้ดีนะให้ระวังนะใครพูดอะไรนิดแฟกจามก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เสียงมันรั่นหมด
ระวังอย่าให้ตดออกมานั่นมันจะเสียงก้องก็ยืนนะยืนไม่ละ เพียงหายใจแรงก็ไม่ได้เสียงมันก้องหมดระวังอย่าให้ตดหลุดออกมานะเสียงมันจะเป็นระเบิดนะเข้าใจไหมเพราะนี่มันเก็บเสียงได้ดีมึงต้องระวังตดด้วยเข้าใจใครพูดอย่างนี้ไม่มีใครพูดก็เราพูดให้เตือนเราเตือนคนจะเรื่อยจ้ายศตดหลุดตดหลุดออกมาแล้วหายที่หน้าเราถึงบอกให้ระวังบอกให้ระวังตัวเขาเตือนภัยต่างหากไม่รู้เหรอรู้ไหมล่ะหลวงตาเตือนภัยรู้ไหมล่ะนี่พูดเสียงมันรั่นมันเจ็บเสียงแล้วพูดเสียงไม่ชัดนั่นเนี่ยเวลาเทศน์เสียงไม่ชัดข้างนอกนั้นชัดดีเคยไปเทศน์หลายแห่งถ้าปิดอย่างนี้แล้วใครภายในเสียงไม่ชัดที่ประจักษ์มากก็คือเทศวัดราชบุพเพเทศเสียงมันอู้ภายในไม่ค่อยชัดนะแต่ข้างนอกชัดเจนมากนะพวกที่เขาอัดเทศก็อัดข้างนอกมันก็ออกข้างนอกเสียงชัดข้างในไม่เรื่องนะเนี่ยมันห้องมันปิดอย่างนี้อะไรเทศสมุทรสงครามก็มีเหมือนกันนะสมุทรสงครามก็ไม่ชัดเสียงมันก้องวันนี้ไม่พูดอะไรมากนักละเพราะพูดมาตลอดมาคราวนี้รู้สึกว่าหนักมากนะที่ออกจากอุดรตั้งแต่วันที่7 ออกจากอุดรตั้งแต่วันที่7เมษาตั้งแต่นั้นมาพูดเทศตลอดเลยคราวนี้เป็นคราวใหญ่โตมากที่เรานำชาติก็คราวนี้เป็นคราวที่หนักมาก สำหรับภาระซึ่งเรารับมาเป็นคราวนี้เป็นคราวที่หนักมากกว่าทุกคราว นี่ก็ออกเดินทางตั้งแต่วันที่7เมษายนจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีเวลาหยุดเลยเทศไม่หยุดตลอดคลิกตำราไม่ทันเลยทั้งเปิดตำราทั้งเทศนี่เปิดตำราไม่ทันเทศไม่หยุดวันยั่งค่ำเทศตลอดเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากนะ ก็เรียกว่าหมดแล้วทั่วประเทศไทยแล้วที่เรานำพี่น้องชาวไทยเราคราวนี้ไปเทศทุกแห่งทุกหนทุกเกือบจะว่าทุกภาคแล้วเทศตลอด คราวนี้เป็นคราวที่หนักมากกว่าทุกคราวนะตั้งแต่วันที่7ออกเดินทางมาวันนี้ก็วันที่8แล้วเดือนกว่านะนี่แหละเทศไม่หยุดจนกระทั่งวันที่11วันที่22ก่อนจะออกเดินทางกลับก็ต้องเทศซะก่อนนะตอนเช้าพอฉันเสร็จแล้วก็โหยชุลมุนใหญ่เลยล่ะจนถึงเวลาก็ออกเดินทางขึ้นเครื่องบินกลับนั้นทางนู้นก็รออยู่นั่นอ่ะที่วัดนะรอเต็มหมดที่วัดตั้งแต่สนามบินไปแล้วสนามบินก็เต็มหมดจากนั้นก็ไหลเข้าวัดอยู่ในศาลาก็เต็มหมดอีกแล้วอยู่งั้นตลอดนะวันที่12ก็เรียกว่าตลอดวันนั้นรับแขกตลอดเลย ขึ้นเครื่องบินแล้วนึกว่าจะมีหมดแขกก็ไม่หมดนะอยู่เครื่องบินก็มีคน พ
พอพูดอย่างนี้แล้วเราก็ทำให้เราระลึกได้ที่เรานั่งเครื่องบินมา ตอนนั้นป้าหญิงจะไปเยี่ยมที่วัดป่าบันตาดทั้งๆที่อยู่ในโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะสั่งประทางผู้ว่าจังหวัดอุดรว่าวันพรุ่งนี้จะออกเดินทางไปเยี่ยมท่านอาจารย์มหาบัวที่วัดป่าบันตาดจะออกจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธโถว่าแล้วก็ถามเลยทันทีเลยออกจากเวลานี้อยู่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่โรงพยาบาลแล้วจะมายังไงแล้วหากว่ามาเกิดอะไรเป็นอะไรขึ้นมานี่กระเทือนทั่วประเทศไทยนะเราจึงต้องห้ามทันทีเลยบอกไม่ให้มาว่างั้นเราจะไปวันพรุ่งนี้บอกเลยพอฉันเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางไปขึ้นเครื่องบินไปนี่แหละมาถึงจุดนะเครื่องบินเต็มลำรถแล้วเราขึ้นไปก็ไปนั่งแล้วซึ่งไม่นานพอเครื่องบินขึ้นประมาณสักสิบนาทีก็มีแอร์มาพูดเรื่องภาวนาให้ฟังนะ เข้ามากราบเขาทราบเราแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้แหละเราขึ้นไปนั่งเป็นตุ๊กตาอยู่นั่นแหละ พอสักพักหนึ่งก่อนแอร์ก็เข้ามากราบแล้วมาเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังก็น่าฟังเดียวมันก็เลยขึ้นรับกันทันทีเหือเครื่องบินทั้งลำนี่นึกว่าบรรทุกซุงเต็มคันเต็มเครื่องบินนี่มันยังมีคนแฝงมาอยู่เหรอมันขึ้นรับกันส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นพวกเรานี่พวกขอนซุงนะไม่ได้มีสาระอะไรภายในจิตใจเป็นบ้ากันกับภายนอกทั้งหมดนะเวลานี้ตาก็จ้องข้างนอกเกาะข้างนอกหูก็จ้องข้างนอกเกาะข้างนอกไม่ได้เกาะธรรมในใจนะไม่ได้มีธรรมเกาะที่ใจนะตาหูเกาะข้างนอกจมูกลิ้นกายเจาะเกาะข้างนอกเกาะข้างนอกอารมณ์ของใจนี่ก็อารมณ์นี่ก็ไปเกาะข้างนอกเข้ามามีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเรื่องกิเลสทำงานเผาหัวใจโลกเต็มไปหมดนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะใครที่จะส่องเข้ามาที่นี่ไม่ได้นะกิเลสมันตีออกมันไม่ให้รู้นะทั้งโลกนี้ไม่รู้นะธรรมเท่านั้นรู้เรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์โลกโกยผลประโยชน์มาสู่มันแล้วใส่ไฟเผาหัวใจโลกไม่มีใครทราบนะธรรมเท่านั้นทราบหมดมันออกแง่ไหนมูลใดธรรมทราบหมดกลอุบายของกิเลสหลอกลวงโลกนะเพราะงั้นถึงนึงมันถึงขึ้นทันทีเลยล่ะพอเข้ามาถามถึงเรื่องภาวนาเขาเล่าภาวนาให้ฟังน่าฟังนี่คือผู้เข้ามามองดูจุดนี้จุดไฟกองใหญ่อยู่ที่นี่น้ำดับไฟคือธรรมภาวนาเป็นต้นเข้าสู่ใจระลึกถึงทานระลึกถึงศีลระลึกถึงบุญกุศลนี่คือธรรมเข้าสู่ใจธรรมเข้าสู่ใจนอกนั้นระลึกถึงเรื่องกิเลสทั้งนั้นเป็นไฟเผาใจทั้งหมดนี่คือมันน่าทุเรศนะว่าถึงเลยความคิดมันถึงรับกันทันทีพอเขามาเล่าให้ฟังเรื่องภาวนาน่าฟังมันก็วิตกเหงามาเครื่องบินทั้งลำนี่นึกว่าบรรทุกซุงเต็มคันรถมาไม่มีคนแฝงมาเลยนี่ยังมีคนแฝงมาอยู่เหรอหันฟังที่นะก็คือความคิดซุงทั้งท่อนมันออกกว้านหาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาตัวเองนั่งอยู่ในเครื่องบินเงียบๆนะจิตมันไม่ได้เงียบนะมันเสาะแสวงหาอาหารมาเผาตัวเองอาหารของกิเลสคือไฟเผาใจเรานั่นเองจะเป็นอะไรไป นี่เราเอาธรรมสอนมันเห็นหมดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนด้วยโลกวิถีรู้แจ้งแทงทะลุหมดทั้งภายนอกภายในเห็นหมดไม่งั้นฆ่ากิเลสไม่ได้นำโทษของกิเลสมาสอนโลกไม่ได้ไม่เห็นธรรมนำธรรมมาสอนโลกไม่ได้พระพุทธเจ้าเห็นทั้งธรรมเห็นทั้งกิเลสที่เป็นโทษนะเห็นหมดมาสอนพวกเรานั่นแหละดูที่หนักกิเลสมันตีออกนะมันไม่ให้เข้ามาตรงนี้นะตีออก เรื่องความดีดดิ้นความดีดดิ้นของใจคือกิเลสมันผลักออกไปหาอาหารเพื่อประโยชน์ของกิเลสแต่เพื่อไฟเผาหัวใจเราตลอดเวลาพี่น้องทั้งหลายให้ดูบ้างนะหลวงตา
มานำพี่น้องทั้งหลายนี่ด้านวัตถุเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะเงินทองเข้าของสมบัติที่จะนำเข้าสู่คลังหลวงนี้เรานำมาเพราะเรานำเพียงพอประมาณเท่านั้นส่วนด้านจิตใจของชาวพุทธเราที่เหลวแหลกมากกว่ามากนี่เป็นที่หูหน้าห่วงใยเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการจึงเน้นจึงหนักกิเลสมันก็ต่อต้านตรงไหนที่กองทัพกิเลสภูเขาของกิเลสหนาหนากองทัพธรรมภูเขาแห่งธรรมซัดเข้าไปตรงนั้นให้กิเลสพังทลายแล้วกิเลสมันก็ต้านทานหาว่าเทศหยาบเทศโลนเทศดุเทศด่านั่นเห็นไหมตัวหยาบโลนคือกิเลสมันไม่เข้าไปแตะภูเขาทั้งลูกคือภูเขาตัวโสกโปกของกิเลสธรรมะทั้งมวลนี่คือน้ำที่สะอาดเข้าไปชะล้างภูเขาโสกโปกของกิเลสนั่นกิเลสมันหาว่าน้ำทำนี่โสกโปกฟังสินะทำนี่โสกโปกพูดโสกโปกพูดเลอะเทอะพูดดุด่าว่ากล่าวคือมันไม่ให้ไปแตะมันตัวมันคือตัวนั้นเองตัวโสกโปกที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสฮะแล้วความสะอาดที่สุดที่จะชะล้างกันได้ก็ไม่มีอะไรเกินทำเมื่อทำจ่อเข้าไปนี่กิเลสจะต้านทานทันทีหาว่าทำโสกโปกนั่นตัวกิเลสตัวโสกโปกมันไม่ให้แตะต้องมันนะนี่แหละที่พญามันถึงผลักดันจิตใจของสัตว์ให้ออกไปเกาะโน้นก่อนนี้อันเป็นเรื่องของกิเลสหาอาหารมาเป็นผลประโยชน์ของมันแล้วสร้างไฟเผาหัวใจสัตว์โลกตลอดเวลาเพราะงั้นโลกจึงไม่มีที่ยึดที่เกาะไปเกาะอันนั้นไปเกาะอันนี้เถอะเนื้อไม่มีเวลาว่างหิวโหยตลอดเวลาตื่นมาเกาะแล้วยึดแล้วหาแล้วจนกระทั่งถึงหลับยังไม่พอดีมันดีแล้วเมื่อเพ้อฝันไปอีกนู่นเห็นไหมกิเลสยังทำงานมันไม่ให้นอนหลับสนิทได้นะนี่แหละที่มันน่าสลดสังเวชนะเอาทำจับมันเห็นหมดความสกปรกของกิเลสมันแสดงไว้ที่จุดไหนจุดไหนรู้หมดความสะอาดของธรรมไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเห็นสะอาดเต็มที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านทรงธรรมประเภทที่สะอาดสุดเลยโลกเลยสงสารนั่นละธรรมที่สะอาดนั้นกลับมาดูกิเลสตัวสกปรกเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรเต็มไตรโลกธาตุนี่มันจึงดูกันไม่ได้ความสะอาดของธรรมไปยังไงเหนือขนาดไหนแล้วมาดูของกิเลสที่พวกเราว่ามันสะอาดสะอ้านที่สุดแล้วคือความสกปรกของมันที่สุดในสายตาของธรรมนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงทอดพระทัยในการจะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกคือไม่มีใครเชื่อไม่มีใครรู้ก็เห็นด้วยพอจะเชื่อถือยึดมาเป็นสรณะแล้วเดินตามทางท่านมีแต่หมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับกองกิเลสความสกปรกโสมมเนี่ยตลอดเวลามันตีออกนอกนะมันไม่ให้เข้ามาข้างในข้างในนี้คือตัวฟืนตัวไฟตัวกิเลสเองอยู่ตรงนี้มันผลักออกข้างนอกถ้าทำจ่อเข้ามาตรงนี้เห็นว่าเป็นข้าศึกตัวมันมันปัดทันทีเพราะฉะนั้นคนจึงไม่อยากจะสร้างคุณงามความดีเพราะกิเลสไม่ให้สร้างกิเลสกีดขวางเนี่ยลำบากอันนี้นะพระกันพิจารณาเวลานี้ที่พวกชาวพุทธเราขาดที่พึ่งมากที่สุดนะเอาข้างนอกเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งได้ยังไงสิ่งนี้มีแต่ของจะพังทั้งนั้นรูปเสียงกลิ่นรสยศถาบรรดาศักดิ์สมบัติเงินทองเข้าของอาศัยเพียงชั่วมีชีวิตอยู่เท่านั้นพอชีวิตหาไม่แล้วสิ่งนั้นก็หมดความหมายใจก็หมดความหมายเกาะอะไรไม่ติดที่นี่เมื่อพังจากสิ่งนั้นแล้วเพราะไม่มีคุณธรรมเป็นที่เกาะไม่ติดพังลงนรกนั่นตายแล้วก็จมกันแล้วก็ไปลบล้างว่านรกไม่มีไหลลงไปนรกตลอดเวลาแล้วว่านรกไม่มีเห็นไหมกิเลสหลอกคนสัตว์โลกที่ไหนมันจะแน่นยิ่งกว่าสัตว์โลกในนรกแน่นขนาดนั้นเพราะชอบทำความชั่วช้าละโมกกันมากแล้วไหลลงไปสถานที่ได้รับความทุกข์ความทรมานมากๆแล้วแหละให้พากันอีกการขวางพากันต้านทานด้วยการหักห้ามการทำชั่วของตัวเองอย่าปล่อยตามความอยากความอยากนี้ไหลเข้าสู่ฟืนสู่ไฟทั้งนั้นการต้านทานความอยากนั่นคือทางธรรมหักห้ามที่แรกต้องหักห้าม
หากห้ามใจที่มันลื่นพอแล้วในการไหลออกสู่ความชั่วช้าละโมบให้หักห้ามด้วยธรรมมันไม่อยากทำความดีเอาธรรมฝืนกันไม่อยากให้ทานเอาทานมันตนีมากเท่าไหร่งัดออกมาเงินในกระเป๋าในตู้ในเซฟกิเลสมันหึงมันหวงมันปิดกั้นไว้กุญแจกี่ดอกเปิดกุญแจทับกุญแจทิ้งหมดขนมาอันนี้จะไปทำประโยชน์อะไรเอาธรรมเข้าไปจับเงินในกระเป๋าเงินในตู้เซฟนั่นน่ะเอาเหตุผลเข้าไปจับเงินประเภทนี้แยกไว้เพื่ออะไรนั่นเรียกว่าธรรมเป็นผู้จัดการสมบัตินี้จะเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะอันนี้เก็บไว้เพื่อประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นนั้นอันนี้เก็บไว้เพื่อทำบุญให้ทานอันนี้เก็บไว้เพื่อเวลาเก็บไข้ได้ป่วยแยกแยะแยกแยะเรียบร้อยแล้วส่วนนั้นเป็นนั้นส่วนนั้นเก็บไว้เท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์จ่ายไปเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์ถ้าให้กิเลสเก็บไว้อย่างเดียวแล้วมันจะเปิดทางให้โล่งออกทางชิบหายนะทางนี้มันปิดกุญแจทางนี้5ดอก10ดอกกุญแจทางนั้น20ดอกกุญแจทางหลังตู้เซฟนะมันเปิดไว้20ดอกมันเปิดไว้ยังไง20ดอกนี้เพื่อไหลลงทะเลให้กิเลสเอาไปกืนกินหมดไม่มีเหลือเลยเข้าใจมั้ยล่ะพวกเรามันปิด5ดอกกิเลสเปิด10ดอกเวลานี้สู้มันไม่ได้นะถ้าเป็นเรื่องของกิเลสถึงไหนถึงกันไม่มีคำว่าตนีสีเหนียวไม่มีคำว่ากลัวว่าหมดเท่านั้นยังเท่านี้ไม่กลัวถ้าเรื่องของกิเลสเอาไปกินแล้วหมดถ้าศีลธรรมที่จะแบ่งมาเป็นสาระประโยชน์แก่จิตใจนี้กิเลสจะหวงต้านท่านทันทีปีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองหัวใจเราด้วยครองสมบัติเราด้วยเพราะฉะนั้นกิเลสจึงห้ามได้ทุกด้านโดยไม่รู้ตัวเลยว่ากิเลสเป็นตัวห้ามนะเราก็เป็นบ่อกิเลสไม่รู้เลยว่ากิเลสเป็นภัยต่อเราเพราะงั้นโลกถึงไหลไปตามกิเลสกันสิพากันระมัดระวังนะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แหละไอ้ที่ไหนก็เทศอย่างนี้เรื่อยๆนะนี่อุตส่าห์ทำประโยชน์ เรื่อยมาไม่ได้หยุดตั้งพูดให้เต็มยศก็คือว่าตั้งแต่บวชมานะเราทำประโยชน์ให้ตัวเองในขณะบวชทีแรกตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติศีลธรรมสอบแสวงหาธรรมเข้าสู่ใจเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเป็นที่พอใจทุกอย่างแล้วถ้าว่าน้ำเทลงในตุ่มนี้ตุ่มนี้โตขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนเทน้ำคือคุณงามความดีลงสู่ตุ่มนั้นตุ่มนั้นตุ่มนั้นคือหัวใจเมื่อเทน้ำลงเต็มตุ่มแล้วทีนี้เรียกว่าพอน้ำที่ไหนไหลเข้ามาไม่อยู่เอาน้ำมหาสมุทรทะเลมาไหลมาเทลงก็ไหลออกหมดเรียกว่าน้ำเต็มตุ่มแล้วนี่ธรรมเต็มหัวใจก็เหมือนกันการสร้างความดีนี่มีเมืองพอแต่สร้างความชั่วช้าระมกให้ตามกิเลสนั้นไม่มีคำว่าพอนะเทลงไหลลงไหลนี่มันก้นแตกก้นรั่วเทลงไปเท่าไหร่มันก็ไหลออกหมดนี่แหละไหของกิเลสไม่มีความอิ่มพอเอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็ไหลออกหมดไม่มีอะไรเหลือนี่น้ำไหของกิเลสบรรจุไว้ในหัวใจของเราคือความหิวโหยเทตรงไหนก็ไหลออกความหิวโหยไม่มีเบาบางเลยนี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าเรื่องของธรรมเป็นตุ่มไหที่ปลอดภัยก้นก็ดีทุกสัตว์ทุกส่วนดีหมดเทน้ำลงไปน้ำคือความดีพอถึงที่แล้วเต็มปุ๊บทีนี้เอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็ไม่อยู่ไหลออกหมดนี่เรียกว่าพอการสร้างความดีมีวันพอการสร้างธรรมมีวันพอแต่การสร้างตามกิเลสนี้ไม่มีวันพอเพราะฉะนั้นโลกจึงเกิดตายได้รับความทุกข์ความทรมานไม่มีวันเข็ดหลาบอิ่มพอตลอดไปถ้าธรรมไม่เป็นเบรกห้ามล้อสกัดรัดกั้นไว้เท่านั้นจะไหลเพื่อความทุกข์ความทรมานนี้อีกกี่กับกี่กันในสัตว์แต่ละรายไม่มีประมาณนะจึงต้องเอาธรรมเข้าห้ามนะเข้าใจแล้วเหรอวันนี้นี่เราพูดถึงเรื่องการเสาะแสวงหาความดี นี่เราก็ได้พยายามเต็มกำลังความสามารถในการสร้างเนื้อสร้างตัวเราตั้งแต่บ้านบวชมาจากการศึกษาเราเรียนแล้วก็หมุนตัวเข้าสู่การภาวนาฟาดกับกิเลสที่เป็นไฟในหัวใจ
ด้วยน้ำที่สะอาดคือธรรมชะล้างลงไปชะล้างลงไปชะล้างด้วยศีลชะล้างด้วยสมาธิทุกขั้นทุกภูมิชะล้างด้วยปัญญาทุกขั้นทุกภูมิเต็มเหนี่ยวแล้วกิเลสพังไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่ธรรมทั้งแท่งใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเป็นอันเดียวกันแล้วแต่ว่าน้ำกับน้ำเต็มตุ่มแล้วทีนี้พอนั่นเราเรียกว่าพอนิพพานแปลว่าพอไม่มีอะไรคำใดที่จะเลิศเลยยิ่งกว่าคำว่าพอพอคำเดียวเท่านั้นเอาอะไรมาเพิ่มอีกไม่ได้เหมือนน้ำเต็มตุ่มแล้วเอาน้ำที่ไหนมาเทเพิ่มอีกไม่ได้แล้วเต็มแล้วคำว่าพอก็เหมือนกันอย่างนั้นนี่แหละเมื่อถึงขั้นพอการสร้างธรรมแต่การสร้างบาปอกุศลนี้ไม่มีคำว่าพอเรียกว่าตุ่มก้นแตกว่างั้นเถอะเทน้ำมันไหลออกหมดไหลหมดกิเลสกินอะไรไม่อิ่มรื้นสัตว์โลกปืนไม่อิ่มไม่มีคำว่าพอจึงต้องเอาธรรมเข้าสกัดกันนี่เราพูดถึงเรื่องการสร้างความดีถึงขั้นพอเราพูดเอาตัวของเรายันได้เลยเราพอทุกอย่างแล้วในสามเดือนโลกธาตุนี้จะเอาสิ่งไหนมาเทในตุ่มคือหัวใจดวงนี้รับไม่ได้อีกแล้วเต็มหมดใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วทวารน้ำก็เต็มตุ่มแล้วไม่เสาะแสวงหาใดอีกเลยอยู่กับความพอตายก็มีแต่ธาตุขันธ์สลายตัวลงไปใจไม่มีคำว่าเกิดว่าตายพอตลอดเวลาคือใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเนี่ยเมื่อเวลาเราบำเพ็ญให้เต็มที่แล้วเห็นชัดเจนในใจของเราพอแล้วเราแสวงหาที่ไหนอีกหาธรรมหาบุญหาที่ไหนอีกบุญคืออะไรธรรมคืออะไรมันก็เต็มอยู่กับใจนี้หมดแล้วพออยู่กับใจนี้หมดแล้วไปหาอะไรอีกนั่นเนี่ยการสร้างความดีนี่มีคำมีเมืองพอนะแต่สร้างบาปสร้างกรรมไม่มีพอจะตกนรกบกไหม้ด้วยการสร้างบาปสร้างกรรมไปนานเท่าไหร่กี่กับกี่กันไม่มีพอเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายไม่มีคือวัฏฏะของกิเลสทำงานหมุนกันไปหมุนกันมาอย่างนี้ นี่การเทศนาว่าการนี่แต่ก่อนหลวงตาไม่เคยเปิดนะรู้เท่าไหร่ก็รู้เต็มหัวใจการแนะนำสั่งสอนโลกเราก็สั่งสอนเต็มกำลังความสามารถเกี่ยวแล้วแต่ผู้มาเกี่ยวข้องควรจะสงเคราะห์สงหาหนักเบามากน้อยเพียงไรสงเคราะห์กันไปตามเรื่องตามราวแต่เราไม่เคยบอกว่าเรารู้เราเห็นธรรมประเภทนั้นประเภทนั้นตลอดถึงธรรมสุดยอดแห่งธรรมที่เราครองในหัวใจเราไว้เราไม่เคยบอกไม่เคยพูดเลยแต่ก็ได้มาพูดเวลามานำพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเพื่อขึ้นจากหล่มลึกเพราะบ้านเมืองอัตคัดขัดสนจะค่อนข้างจะเข้าถึงขั้นความล่มจมจึงพาพี่น้องทั้งหลายหาทางออกหาไปทางไหนเสาะไปที่ไหนมันก็ไม่แน่ใจไม่ปลอดภัยทะลุไปนี่ไปปิดกั้นตรงนั้นโล่งตรงนี้ปิดตรงนั้นโล่งตรงนี้ปิดตรงนั้นหารอบด้านหาทางออกเพื่อพี่น้องทั้งหลายมันไม่ได้สุดท้ายจึงต้องหมุนตัวเข้ามาหาตัวเองพอเข้ามาหาตัวเองนี้เป็นที่แน่ใจทันทีถึงจะช่องแคบๆอย่างนี้ก็ตามแต่ทะลุถึงจุดที่หมายคือความปลอดภัยก็ลงใจที่นี่เรื่องในนำพี่น้องทั้งหลายอยู่เวลานี้นะก่อนที่จะนำยังได้ประกาศภูมิหลังตัวเองเป็นมาอย่างไรมาเป็นพี่น้องทั้งหลายนี่มาด้วยการหัวชนฝาออกมาหรือมาด้วยวิธีการอันใดจึงได้นำภูมิหลังออกมาแสดงพี่น้องทั้งหลายก่อนที่จะมานำพี่น้องทั้งหลายเราได้บำเพ็ญตัวของเรามาอย่างนั้นจนถึงขั้นพอตัวทุกอย่างแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความเสียสละเราชี้นิ้วได้เลยเอาครับถ้ารายไหนพระก็ดีคารวาสก็ดีถ้าเก่งกว่าเราในการเสียสละแล้วให้แซงไปทันทีเราจะอยู่ข้างหลังนะนี่เราแน่ใจขนาดนั้นเพราะผลประโยชน์ทุกอย่างที่ประชาชนญาติโยมถวายทานมาตั้งแต่วันเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงพระเนรประชาชนได้มากได้น้อยมีเท่าไรทุ่มออกข้างนอกหมดทำประโยชน์ให้โลกด้วยความเมตตาเมตตานี่สำคัญมากนะคำว่าเมตตามีเท่าไรเป็นหมดเลย
ไม่มีคำว่าตะนีทีเหนียวไม่มีมีแต่หมดไปแล้วยังอยากให้อีกยังอยากให้อีกด้วยความเมตตานี่เราทำอย่างนั้นตลอดมาสมบัติเงินทองก็ของถ้าหากว่าจะคิดเป็นเงินจำนวนล้านอย่างทุกวันเอาไม่ทราบว่ากี่พันกี่หมื่นล้านนะเพราะตั้งเป็นเวลา49ปีมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบันตาดมานั่นแหละจตุปัจจัยทายทานไหลเข้ามาตั้งแต่บัดนั้นไหลเข้ามาแต่บัดนั้นก็ไหลออกตั้งแต่บัดนั้นตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้เราไม่เคยเก็บสมบัติเงินทองก็ของสิ่งใดว่าเป็นของตัวแม้สตางค์นึงเราก็ไม่เคยสนใจได้มาเท่าไหร่ออกทำประโยชน์ให้โลกสงสารไม่มีประมาณนะการสงเคราะห์สงหาโลกที่หาประมาณไม่ได้เช่นสงเคราะห์คนทุกข์คนจนประเภทต่างๆมีความขัดสนจนใจด้วยเหตุผลกลไกต่างๆนี้เราช่วยเต็มกำลังเรื่อยมาแล้วนอกจากนั้นก็สร้างโรงร่ำโรงเรียนที่ราชการที่สงเคราะห์สงหาจนกระทั่งก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเลื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้โรงพยาบาลก็เคยพูดให้ฟังแล้วร้อยกว่าโรงหนึ่งสักกี่ล้านพี่น้าสิคิดดูนี่แหละเงินที่ได้มาเนี่ยออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเราจึงชี้นิ้วได้เลยว่าเราคือนักเสียสละว่ามันเพราะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเราตั้งแต่วันเจ้าตุปัจจัยทายพานผ่านมือเรามาแล้วผ่านออกไปทันทีจนกระทั่งบัดนี้แล้วเรายังจะเป็นบัดนี้จนกระทั่งถึงวันเราตายอีกนะแล้วอยากเข้าใจว่าจะเป็นมายุเคยเป็นมาแล้วจะมายุติในวันนี้เดือนนี้ปีนี้นะยังจะเป็นไปอีกจนกระทั่งถึงวันเราตายทีนี้ผลสุดท้ายแม้เราตายแล้วก็ตามนี่เราได้ประกาศแล้วเวลานี้นะถึงวันเราตายแล้วก็ตามงานศพเผาศพของเรานั้นใครจะเอาเงินมาถวายเอาอะไรมาถวายในงานศพของเรานั้นเงินทุกบาททุกตังเราจะประกาศก้องมีคณะกรรมการจัดให้เรียบร้อยด้วยความเป็นธรรมทั้งนั้นเพื่อเข้าสู่คลังหลวงโดยสายเดียวเงินทุกบาททุกตังเราจะไม่ยอมใครแยกย้ายไปไหนเลยงานเงินที่เขามาเผาศพหลวงตาบัวนะเพราะเวลามีชีวิตอยู่หลวงตาบัวก็ช่วยเต็มกำลังความสามารถด้วยความเมตตาล้นหัวใจที่เวลาตายแล้วก็เป็นความเมตตาขั้นสุดท้ายของหลวงตาบัวว่างานศพเผาศพหลวงตาบัวนี่ใครมาบริจาคมากน้อยให้ตั้งคณะกรรมการที่เป็นธรรมขึ้นมาเก็บรักษาเงินนี้ทั้งหมดให้เข้าสู่คลังหลวงทุกบาททุกตังเลยไอ้เกี่ยวที่มาเกี่ยวว่าเงินนี้จะแยกไปเผาศพหลวงตาบัวอย่ามายุ่งระหว่างนี้กบเฉียดตายอยู่ในครัวในครัวเรือนของท่านอะไรเห็นไหมในห้องครัวนั้นทั้งกบทั้งเฉียดทั้งเป็ดทั้งไก่ตายเกลื่อนปูปลาอะไรถ้าหากว่ายังก็ยังแต่หมาหมูก็เข้าแล้วนะเข้าในเตาไฟเรานะนั่นแหละเผาศพหมูก็เผาแต่หมาไม่ทราบส่วนเวียดนามไอ้แจวนึงมันเก่งนะมันเผาศพหมาในครัวเรือนมันเอาหมาเป็นอาหารเลยนะเมืองไทยเรานี่อาจจะมีอยู่ในที่ลับๆนะนี่เรียกว่าเผาศพสัตว์เผาในเตาไฟของเราหุงต้มแกงกินอย่างนั้นมีแต่ศพสัตว์แล้วใครมากุศลธรรมะเอาเงินมาเผาศพสัตว์เหล่านั้นไม่มีนี่หลวงตาบัวจะเลิศเลยยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายไปยังไงไม่ให้เลิศเลยหลวงตาบัวตายไม่ต้องเอาเงินมาเผาศพหลวงตาบัวให้นำเงินจำนวนนี้ทั้งหมดเข้าสู่คลังหลวงโดยสายเดียวเท่านั้นหลวงตาบัวจะตายเป็นอย่างแบบสบายหายห่วงเพราะเราพอทุกอย่างแล้วแบกถังขยะคือร่างกายนี้ไว้เพื่อช่วยโลกช่วยสงสารเท่านั้นช่วยไปได้ขนาดไหนเราก็ช่วยไปเมื่อถึงวาระที่จะไปไม่ได้แล้วเหลือสลัดปุ๊บเดียวเท่านั้นดีถึงเลยเมืองพอที่ไหนมันก็พอที่หัวใจแล้วไปหาเมืองพอที่ไหนอีกนี่เรียกว่าธรรมประจักษ์ใจธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศเลอสุดยอดแล้วใครไม่เกิดมาไม่มาพบศาสนาไม่สนใจกับศาสนาแสดงว่าเป็นเศษมนุษย์ทั้งที่เป็นคนไม่ได้ขาดไม่ได้เต็มบาทเต็มๆนะถ้าเราไม่ได้นับถือพุทธศาสนาได้ปฏิบัติตนด้วยศีลด้วยทานการเจริญเมตตาภาวนาเข้าสู่ใจเรียกว่าไม่ได้เดินตามร่องรอยพระพุทธเจ้าแล้วตายทิ้งเปล่าๆเป็นเศษมนุษย์เกิดมาก็เกิดด้วยเศษมนุษย์ยังอยู่ก็เศษมนุษย์ตายไปก็เป็นเศษมนุษย์แล้วตายไปแล้วยังมาแล้วยังจะจมลงอีก
เพราะมนุษย์ประเภทนี้จะสร้างบาปสร้างกรรมไม่หยุดนะไม่มีคำว่าพอการสร้างบาปสร้างกรรมแต่ความดีไม่สนใจนี่ละบาปกรรมนี่เราจะใสลงนรกพวกนี้จะลงเร็วมากกว่าสัตว์ทั้งหลายนะพวกกรรมหนาๆนี่ให้เราทั้งหลายพิจารณาระวังตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนะพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกใครเลยมาตั้งแต่วันจัดสรู้แล้วทุกๆองค์เป็นอย่างนั้นพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเกิดมาพบพุทธศาสนาเรียกว่าเลิศแล้วชาติของเราเป็นชาติที่เลิศเลยแล้วอย่าปล่อยศาสนาให้หลุดไม้หลุดมือหลุดหัวใจไปให้พยายามอุตส่าห์นะมันขี้เกียจขี้ข้านสร้างความดีเอ้าฝืนมันไปความขี้เกียจคือกิเลสขวางทางเดินของธรรมแล้วฝืนมันไปฝืนมันไปเอามันตะหนีเราจะให้ทานมันขี้เกียจรักษาศีลภาวนาเราจะนั่งภาวนามันขี้เกียจมากเอามันหนักมากๆเลยหรือมันนี่ขี้เกียจมากหรือว่าจะนั่งให้ห้านาทีมันขี้เกียจฟาดขึ้นสิบนาทีดัดกันอย่างนั้นแล้วมันยังขี้เกียจหรือฟาดขึ้นยี่สิบนาทีนี่เรียกว่าสู้กันนี่แหละสู้กันสู้ไปสู้มาเราก็โล่งไม่ได้ทำภาวนาอยู่ไม่ได้นะวันหนึ่งวันเมื่อทางเดินต้องทำโล่งแล้วทางกิเลสมันก็ค่อยเบิกออกกว้างออกก็ทางของธรรมก็ทะลุทะลุทีนี้ต้องสร้างแต่ความดีในวันคืนหนึ่งหนึ่งนี้ใจอยู่กับศีลกับธรรมนี่แหละคนนี้ไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลาตายแล้วดีถึงเลยบุญกุศลนำทันทีพาไปทันทีไอ้คนที่สร้างแต่บาปแต่กรรมตายแล้วไปกว้านพระทั้งประเทศไทยมากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมายายคนนี้ตาคนนี้ตายแล้วไปไหนนานนุ่นลงนรกแล้วครับเป็นเราตอบละมาถามเป็นบ้าเลยกุศลธรรมานี่นะวะเขาลงนรกกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านคนแล้วยังมากุศลธรรมายานั้นไปในนาตายไปแล้วกุศลตาบอดทุศลประเภทนี้ว่างั้นเลยเข้าใจไหมเอาละพอเหนื่อยแล้วเทศวันนี้พูดถึงเรื่องทำประโยชน์ให้โลกนะเอาเข้ามาทำสุดขีดละห้าบาทเหลือนั่นเห็นไหมกันเทศก่อนได้ห้าบาทแล้วกันเทศได้ห้าบาทห้าบาททองคำนะนั่นได้อยู่แล้วเนาะวันนี้พอเดี๋ยวได้เวลาพอสมควรแล้วก่อนจะไปไอ้ชะอำซะก่อนไปเยี่ยมไปชะอำหมวยแล้วตอนบ่ายก็กลับมาเอาบ่ายจน4โมงก็ไปเทศนะฮะเอาวางนั้นเลยวางนั้นไปเทศไปเทศสภาแมวเข้าใจไหมเวลาประเทศสภาแมวนั้นมันเป็นสภาแกงหม้อใหญ่รสชาติไม่ค่อยมีต้องเป็นแกงหม้อเล็กเทศฟังกันเองเนี่ยปิดประตูแล้วค่อยเทศค่อยตีนี่มันเทศได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าใจไหมเนี่ยประเทศแกงหม้อใหญ่มันออกวิ่งหนีเลยทุกทางมันตีไม่ถนัดเข้าใจไหมเราเทศแกงหม้อเล็กปิดประตูแล้วค่อยตีถ้าเป็นหมาก็ขี้ทะลักเลยนะแต่นี่คนไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นวันนี้ก็ฟังถึงใจไม่ใช่เหรอนี่แหละแกงหม้อเล็กคนนี้ถ้าไปเทศแกงหม้อใหญ่เทศอย่างนี้ก็ไม่ได้มันขัดกันอย่างนั้นแหละให้พากันทราบนะแกงหม้อใหญ่แกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วมันหลายขั้นเทศแจงว่าใหญ่เทศที่ชุมชนก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ได้รับประโยชน์ทั่วถึงกันในธรรมทั้งหลายเพราะหลายลิ้นหลายปากหลายนิสัยใจคอการเทศต้องแบ่งนู้นแบ่งนี่แบ่งนี่ว่าไปให้ได้รับประโยชน์ทั่วถึงกันเด็กมันกินพริกมาได้ก็ขนมให้มันเข้าใจไหมล่ะผู้กินพริกได้ก็พริกให้เนี่ยเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นเสร็จแล้วนะเสร็จเท่านั้นวันนี้นะให้พรอีกเหรอนะยังไม่ยอมไปเหรอยังจะให้เอาพรนี้ก่อนเหรอให้รับพรรับพร
ไม่ยอมไปเพื่อนเพี้ยนๆไล่ไปไม่ยอมไปเพิ่งยังไม่ได้พรเราไม่เอาเราจะเอาเฉพาะทองคำเท่านั้นอย่างอื่นเราไม่เอาหรือไม่พรอะไรเนี่ยยังไม่ให้บอลอย่างนั้นเนี่ยกำลังจะลุกไปอะไรเนี่ยให้บอลก่อนปิดประตูไว้ใช้พรเขาเราลืมให้พรจะไปแล้วเพราะจะไม่ได้นะหลงหน้าหลงหลังนะก็พูดว่าไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ก็จะพูดอย่างนี้ไปอย่างนี้นะอย่างนี้นะเวลาสันดาเวลาเทศนาการได้ระวังอย่างนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเทศหลงหน้าหลงหลังนะวิสุทธิจารย์น่ากลัวต่อไปนี้มันจะเทศไม่ได้นะคือสันดามันตัดมันตัดมันไม่ให้ต่อกันหลงหน้าหลงหลังยะถาวาเดวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตสินังเปตานังอุปะปะปะติอิชิตังปัติตังสุมหังสุปเมวะสมิจตุจะเพปุเรนตุสังกปาจะจันโทปนะระโสยะถามณิโชติยะโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาตนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังพระผู้นำธรรมธรรมแผ่นดินไทยดำรงพระธรรมวินัยมีสุขใสนอกในงดงามจนพบทางสว่างสวาย